ความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบเจ็ดสิบห้าบอกว่าในอดีตชาวไทยภูเขาเข้าบุกรุกทำลายป่าแห่งหนึ่งเพื่อทำไร่ฝิ่นป่าแห่งนี้เนี่ยมีอยู่ในระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,500 เมตรและมีวงไม้ก่อเป็นวงไม้หลักต่อมาไร่ฝิ่นเนี่ยจะถูกปล่อยทิ้งร้างอันนี้เขาพิมพ์ผิดเป็นไร่ฝิ่นนะไร่ฝิ่นไร่ฝิ่นโอเคต่อมาไร่ฝิ่นถูกปล่อยทิ้งร้างไปด้วยโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและหยุดการปลูกฝิ่นพื้นที่นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดและสังคมพืชเป็นสังคมสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเป็นป่าชนิดใดโอเคอย่างที่พี่บอกไปแล้วข้อก่อนหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงและแทนที่ถ้าเป็นแบบปฐมภูมิคือต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิก็คือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วถูกปะข้อเนี้ยมีไร่ฝิ่นมาทีนี้มันถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างไปก็คือไร่ฝิ่นอาจจะกลายเป็นซากให้สิ่งมีชีวิตชุดใหม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นทุติยภูมิทีนี้เขาบอกว่าจะเป็นป่าชนิดไหนถ้าเป็นสังคมสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเป็นป่าไหนเป็นป่าสนเขาหรือว่าป่าดิบเขาหรือป่าเบญจพรรณเราก็ต้องรู้ว่าระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,500 เมตรเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าป่าอันนั้นเนี่ยเป็นป่าแบบดิบเขาเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะก็เลยต้องตอบข้อที่3โอเคป่ะเป็นทุติยภูมิแล้วก็เป็นป่าดิบเขาโอเคความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะ